ุยมันเหมือนแอปเปิ้ลเลยครับทุกคนครับนี่คือโอ้ยล่วงเลยมะม่วงหินมะพร้าวสีสวยมากดูดิมันจะเหมือนชมพู่ก็ไม่เหมือนจะเหมือนแอปเปิ้ลก็ไม่เหมือนนะฮะสวยมากเลยครับคือเคยกินแต่เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวที่มันอยู่ในห้างในอะไรร้านค้าเนาะแต่เพิ่งเคยเห็นต้นจริงๆครับดูดิแล้วเขาเอาจากตรงไหนไปทำเป็นเม็ดแบบนั้นน่ะนี่ไงนี่ไงเห็นปะนี่คือเม็ดมะม่วงหิมะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคือมันกินผลสดได้ปะ มีใครรู้มั้ยว่ากินผลสดได้ปะดูดิอึ๊บโอ้ยนี่ไงเม็ดที่เขาเอาไปทำไปคั่วปะไปคั่วไปคั่วไปคั่วนะแต่กลิ่นก็ไม่ค่อย กลิ่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะมีใครเคยกินผลสดๆแบบนี้บ้างครับอยากรู้จังเลยว่ามันกินได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อด้านในกันดีกว่านะนะฮะนี่ใครเคยกินคอมเมนต์บอกหน่อยนะโอ้โหน้ำฉ่ำมากเฮ้ยมันน่ากินจังเลยอุ้ยเนื้อมันกินแบบนั้นเลยอ่ะโอ้ดูน้ำดูน้ำอุ้ยฉ่ำมากแต่กลิ่นรุนแรงมากกลิ่นมันแบบมีคนบอกกลิ่นหอมอยากลองชิมอ่ะจะเป็นไรไหมต้องลองแล้วแหละลองไหมต้องลองลองเหรอแม่นี่มีอะไรมาให้ไปเก็บมาสดสดเหรอโอ้ขายอะไรขายขายใส่อั่วปิ้งหมดแล้วลูกเคยกินไหมมะม่วงหินมะพร้าวพ่อรู้จักแล้วแม่รู้จักไหมเคยกินไหมแม่เคยกินอันนี้มันนะแม่ไปอยู่ใต้มาเม็ดอันนี้ก็เคยกินแม่เคยกินแล้วงั้นมานี่เลยมาสอนหนูกินหน่อยมาสอนหนูกินหน่อยเออตั้งนานแล้วตั้งแต่หนูขวบกว่านู่นแล้วนะจริงโอ้โหอยู่ตั้งแต่หนูขวบกว่านู่นแล้วก็ไม่นานตอนนี้15เองก็14เคยกินอันไหนบ้างกินอันนี้มันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้กินได้ด้วยเหรอกินได้หนูยังไม่เคยกินเลยมันละกินแล้วรสชาติเป็นไงจำไม่ค่อยได้แล้วมันนานแล้วนะตั้งแต่หนูอายุขวบกว่านู่นแล้ว2ขวบอ่ะแล้วแถวนี้มันก็มีปลูกทำไมไม่กินอ่ะอือฮะไม่ชอบไม่รู้เพราะว่าแม่กินแม่ไปอยู่ใต้แม่กินแม่ลองกินเหรอแม่มาเห็นมันสวยดีอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็เลยทดลองกินแล้วชอบมั้ยแล้วชอบมั้ยก็ไม่แสดงว่าแม่กินแล้วแม่หนูนะหนูเคยกินอันนี้ยอดมันอร่อยยอดมันแม่ไม่เคยกินกับขนมจีนอร่อยมากเหมือนใบมะม่วงอ่ะลองดมมันหอมมากหอมไหมมันกินกับขนมจีนอ่ะอร่อยมากอันนี้นะนะแต่หนูยังไม่เคยลองกินเจ้าตัวนี้เลยลูกสดสดของมันเคยกินแต่เม็ดอ่ะซื้อเม็ดที่มันคั่วแล้วในเซเว่นมากินใช่แต่ไม่เคยกินอย่างนี้เลยมาเราจะมาลองกินกันไหมแต่เขาว่ามันกินมันไม่ค่อยดีนะอย่างเงี้ยกินแล้วมันเป็นไงไม่รู้ก็มันเมาๆหัวมัวหัวใช่เหรอใช่ในไหนแม่เคยกินแล้วนะฮะแม็กจะลองกินดูเม็ดอันนี้เราจะเอาไปคั่วเนาะเราเม็ดออกก่อนชื้อแบบนี้เอ๊ะนี่สุกยังอ่ะเอางี้เอาสาวใต้มาคุยดีกว่าสาวใต้นี่คนเนี้ยคนเนี้ยของแท้มันแรงคนนี้เขาเคยกินมันแรงตายนี่เคยกินไหมหนูเคยกินกินแล้วมันเป็นยังไงบอกหน่อยกินได้ใช่ไหมแบบนี้กินได้นี่เขาก็กินได้นะกินแล้วเป็นอะไรไหมแม่บอกว่ากินแล้วเมาไม่เมาไม่เมาใช่ไหมแม่ไม่เคยกินแม่เห็นมันสวยแม่ไปแอบกินมาแม่ไม่ต้องกินนี้แม่ก็เมาแม่ไล่โควิดแม่ไล่โควิดอ้าวเวลากินกินยังไงเก็บกัดได้เลยแต่ว่าถ้าให้อร่อยต้องกินกับเกลืออ้าวโอ้มันเตรียมมาให้แล้วอ๋อถ้าจะอร่อยต้องกินกับเกลือเอางั้นเดี๋ยวเราลองชิมแบบสดๆแบบนี้ก่อนเนาะอ่ะแบบนี้คือกินได้ใช่ไหมไม่ได้เสียไม่ได้เน่าใช่ไหมไม่อันนี้คือลูกนี้ที่แกะลูกแกะตูดมาแล้วอันไหนดีกว่ากันอันนี้จะชำว่ะเราเชื่อคนตายมาดูใกล้ๆฮะแม่กัดแล้วแม่กินต่อนะโอเคป่ะแม่กล้ากินเขาเคยกินแล้วไง1 2เห็นมั้ยน่ะลูกมันจะในเหลืองๆเฮ้ยมันเปรี้ยวๆหวานๆนิดๆน้ำเยอะมากแต่จะมีฝาดฝาดหน่อยๆฝาดฝาดหน่อยๆก็กินกับเกลือดิกัดคำแรกอ่ะกลิ่นคือแม็กไม่ชอบกลิ่นมันอ่ะกลิ่นมันแม่ว่ากลิ่นมันเหม็นๆขึ้นจมูกอ่ะแต่พอเคี้ยวๆๆๆไปสักพักนึงกลิ่นมันจะหายกลิ่นมันจะหายแล้วมัน
มันโอเคอยู่มันพอใช้ได้อ่ะแม่ลองกินดูก่อนลองตาแม่แล้วหนูกินไปแล้วเมื่อกี้มันลื้อฟื้นความหลังโอเคป่ะกลัวเหรอเห็นหน้าหนูแล้วแม่ไม่ใช่เหมือนไอ้นั้นอีกนะมาปังน่ะทำไมยงชีสนะอ้าวลองกินดูลองกัดดูสาวใต้มานี่สาวใต้มันอยากกินอยู่เหรออ่าต้องให้มาลองด้วยนี่อ่ะอันนี้ของเจ๊อ่ะนะ1 2 3คู่กันเลยชึบเป็นไงมันฝาดหน่อยฝาดคือแล้วเวลากินที่ใต้มันฝาดงี้ปะฝาดนี้เลยเหรอใช่ก็เลยแต่มันก็รสชาติก็อร่อยเนาะมันก็เลยต้องกินกับเกลือไงแม่เปรี้ยวหวานฝาดคนลุกเอาไหนลองกินกับเกลือดิหนูว่าหนูไม่ชอบกินมันน่ะแต่มันกินได้นะกินมันก็โอเคนะลูกกินมันก็โอเคเขาทำไมเขากินดูอร่อยอร่อยอย่างเลยอ่ะแค่กินก็จะไม่ไหวแล้วเหลือมันร้อยมันร้อยคือเอ้าเอ้าร้อยร้อยจังหูไหนขอชิมหน่อยดิขอชิมกับเกลือหน่อยอ่ะชิมกับเกลือนะฮะมาน้ำเฮ้ยน้ำเยิ้มเลยไม่ไหวอ่ะแล้วกินมันฝาดแต่มันก็อร่อยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงไม่ชอบแต่หนูชอบกินอย่างนี้มากกว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกินสดได้อยากกินกับขนมจีนเลยอ่ะใครชอบกินบ้างฮะยอดอ่อนลองกินดิบได้ไหมได้ยอดอ่อนมะม่วงหิมพานต์อร่อยกินกับขนมจีนอร่อยอร่อยมากฝาดมันหอมมันฝาดถ้ากินอย่างนี้ฝาดจังเลยกินกับขนมจีนอร่อยอร่อยมากอร่อยมากฝาดมันนอกฝาดมาแล้วกินกับขนมจีนใช่อย่างนี้ฝาดเอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวเราเอาลองเอาเม็ดไปคั่วไหมลองเม็ดไปเผาไฟแม่เคยเอาเม็ดมาเผาไฟไหมไม่อะเราเม็ดไปเผาไฟกันดีกว่านี่พ่อกำลังย่างปลาอยู่พอดีนะฮะมกใส่ทั้งหมดเลยนะใส่หมดเลยไหมเก็บใส่ไปงี้เหรอเลยใส่หมกไปเลยเออใส่หมกไปเลยเหรอไปไปเลยมั้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะไหม้แต่ว่าวังมันทุ้ยนะฮะอะไรนะมันจะไหม้เอาต้านตบบนน่ะแม่พอเดี๋ยวมันติดหูฮะมันจะทุมันจะกระทุไงอ๋อมันจะแตกบุ้งจะแบบมันจะแตกบุ้งเพื่อนน่ะเห็นมั้ยนั่นๆมันต้องเอาไว้ใต้ท่านหน่อยเอาทางกบเอามันลุกอ่ะอันแหละเมื่อเรามกหัวมันน่ะแม่มกหัวมันมกหัวมันน่ะแม่มกหัวมันตัวเองก็วางไว้ข้างล่างไว้ข้างล่างๆที่เราเดี๋ยวเราเอาถ่านกบอ่ะนี่ก็อย่าไปรีบนี่พ่อแม่อ้อมแล้วมั้ยมน้องเกดแล้วเราต้องเผานานกี่นาทีอ่ะก็ขอว่ามันมันมีควันไหมล่ะถ้ามันหมดแล้วอ่ะมันมีเหรอมันจะไหม้หมดเลยหรือเปล่าต้องให้ไหม้ดับเพื่อที่ต้องมาเคาะเรียกประมาณสัก5นาทีน่าจะได้ได้อย่างงี้เหรอนี่ป่ะใช่ป่ะใช่ๆต้องอย่างงี้คือได้ยังหรือว่าหรือว่านานกว่านี้ได้แล้วเนี่ยไหม้แล้วได้แล้วไหม้แล้วไม่แล้วหรือไม่แล้วไม่ก็คือไม่ยังไม่ร้ายอะไรพูดภาษาอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดภาษาอะไรมีสุกแล้วเนาะใช่ไหมเก๊ฟน่าจะมาเพราะว่าไม้แผ่นนี้ถ้าเราต้องมาท้ออีกทีหนึ่งเอาเม็ดมาเดี๋ยวมาลองทุบกันดูนะฮะนี่น้องเก๊ฟเราทุบกิ่งอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยง่ายจังอ่ะอ๋อเวลาจะกินเขาต้องอ๋อนี่ไงอู้มันเหมือนมันอะไรนี่เกินไปปะไม่เกินมันไม่เกินโอ้อย่างนี้เองนะฮะร้อนไหมร้อนไหมลองเอาลูกนี้ดิมันไม่ไหม้โอ้โหร้อนเนื้อลอยมันอ่ะ
มันหอมอร่อยสนุกกว่าไปซื้อข้าวกินน่ะอุ้ยมันอร่อยอ่ะเอาไม่ชื่อลองชิมอันนี้คือขีบเดี๋ยวให้แม่ชิมอ่ะแม่มันอร่อยร้อนมันอร่อยจริงๆมันอร่อยกว่าที่ซื้อเขากินอ่ะใช่มันร้อยว่ามันอร่อยกว่าจริงมันหอมที่เผาอ่ะใช่ๆมันเหมือนกินมันอ่ะเออเอาไปอบใช่อันนี้เราย่างหนึ่งมันจะหอมว่ะอร่อยนะให้แม่ลองชิมหอมเนาะอร่อยร้อนร้อนอร่อยอร่อยอุ้ยอร่อยมากเลยลูกค้ามาหอมมากดูนี่อันนี้เหมือนยังไม่ค่อยสุกปะนี่มันจะแบบมีความแฉะๆหน่อยถ้าหวานหวานอร่อยอ่ะลองชิมนะทำให้กินมาไปทำกินกันเองมาไปอร่อยว่ะอร่อยมากมันเหมือนไอ้ทุเรียนเรียงฟ้าสนั่นคั่วฟ้าสนั่นคืออะไรอ่ะอะไรคือฟ้าสนั่นเม็ดมะขามเม็ดมะขามมะขามเปรี้ยวเนี่ยเม็ดข้างในเนี่ยที่เขาแกะเขาแกะเอาเนื้อไปทำแกงทำอะไรไงแล้วก็เอาเม็ดมันคั่วกินง่ายอ่ะอร่อยเนาะมันหอมมันไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่เลยอ่ะอร่อยมากแต่มันร้อนอ่ะเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวเผาครับอร่อยมากลองไปทำกินกันดูครับพี่ไม่ใช่มันแห้งกับไม่แห้งอยู่ที่ฝีมือคนทุบมันแห้งกับไม่แห้งต้องทุบแรงๆนี่เห็นไหมตาทุบแรงๆอ่ะเห็นไหมต้องชิมหอมมากนี่อาทุบแรงๆนี่เห็นไหมอาทุบแรงๆอ่ะเปลือกมันจะนี่ไปเลยในแรงเกินไปเปล่าเป๊ะเลยคิดถึงบ้านเลยคิดถึงบ้านจางหงโอ้เวอร์จ้ะกินแบบโอ้อะไรจ้ะนึกถึงสมัยเด็กๆเลยอร่อยอ่ะเอากินอันนึงเก็ดกินมะม่วงหินมะพร้าวแม่นึกถึงไอ้มะขามคั่วบ้านแม่เม็ดมะขามคั่วฟ้าสนั่นอ่ะโอ้นี้ไม่เกินแล้วเม็ดช้อมตามกลัวเม็ดมะขามเม็ดข้างในมันลูกดำๆนั่นน่ะนุ่มดีไม่เกินอร่อยไม่เกินจริงๆอ่ะรอบแรกก็ได้แล้วอร่อยไหนมันไม่เกินมันแค่หมูกินเมื่อกี้มันไม่เกินเนาะไม่เกินไปแล้วนี่เปียบก็เปียบมั่วไปมั่วซัวไปหมดไม่จริงๆอ่ะมันคือต้องลูกที่มันหล่นจากต้นอ่ะที่มันแห้งแล้วคือพี่ว่าเขาต้องเอาไปตากแดดหรืออะไรให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยเอามาเผาแล้วมันถึงจะได้เพราะไม่งั้นมันสดแล้วมันจะเป็นแฉะแต่เราเคยเห็นคลิปนะเขาเอาไปอบให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยมาเผาจริงๆแต่ต้องเผาแป๊บเดียวอ่ะเผาใช้ไฟอ่อนๆอ่ะอบรีดน้ำมันมันนั้นฐานแล้วแม่ไม่เป็นฐานย่างนี่พี่จ้าลองกินยังกินแล้วร้อนคนนี้จะหิวทุกสถานการณ์เลยมันนึกถึงเด็กสมัยเด็กๆไงมันกินแถวบ้านเลยตอนนี้ยังใช่ไหมตอนนี้เป็นสาวแล้วเหรอคะสาวแล้วทุบกันจนมือดำหมดแล้วกินอย่างนี้กินนี้กินกันจริงจังมากกินกันข้อจริงจังอะอร่อยไม่อร่อยมาดูมือแต่ละคนนี่อะไรเป็นไงเอฟแบมือซิเป็นไงเม็ดไปล้างมันยังน้องกินแสดงว่าคุณกำลังหิวข้าวเฮ้ยหมดแล้ว